สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะพบกันในชั่วโมงที่ในชั่วโมงที่5นะคะในชั่วโมงที่5แล้วเราเรียนมาเมื่อเช้าผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วคะ3ชั่วโมงแล้วนะคะเป็นยังไงเหนื่อยหรือยังยังนะคะไหนเตรียมความพร้อมหน่อยปรบมือ3ครั้งปรบมือ3ครั้งตบตัก3ครั้งตบตัก3ครั้งตบไหล่3ครั้งตบไหล่3ครั้งตบไหล่เพื่อน3ครั้งตบหลังเพื่อน3ครั้งโอ้เต็มที่เลยนะคะตบมือ3ครั้งตบตัก3ครั้งกระทืบเท้า3ครั้งกระทืบเท้า3ครั้งสะกิดเพื่อน3ครั้งสะกิดศีรษะตัวเอง3ครั้งสะกิดไม่ได้ตบลูกสะกิดศีรษะตัวเอง3ครั้งสะกิดศีรษะเพื่อน3ครั้งตบไหล่ตัวเอง3ครั้งยืนนั่งยืนนั่งนั่งยืนนั่งยืนยืนนะคนนั่งลงไปแล้วนะคะนั่งปรบมือตัวเองด้วยค่ะฝึกทักษะตัวเองนะใช่ไหมคะในเรื่องของการอะไรทักษะการฟังนะคะทักษะการฟังนะคะคำสั่งว่าให้ทำอะไรนะคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะสบายสบายดีมีใครไม่สบายไหมก็มีเหมือนกันมีเพื่อนหายไป 2-3 คนใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นไงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศเริ่มเย็นขึ้นใช่ไหมคะว่าช่วงเช้าแล้วช่วงเย็นใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพราะนักเรียนหยุดไปปุ๊บการเรียนก็จะทำไมไปด้วยมันก็จะทำไมคะขาดตอนไปด้วยใช่ไหมคะก็จะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมต่างๆอีกใช่ไหมกิจกรรมอะไรอ่ะที่จะใกล้ๆนี้วันปีใหม่บ้างวันคริสต์มาสบ้างใช่ไหมคะสนุกสนานรื่นเริงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องทำไมคะรักษาร่างกายให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้การขอทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะในหนังสือเรียนปรากฏการเรือนกระจกลืมแล้วหรือยังลืมแล้วยังคะอย่างเดี๋ยวลองทบทวนดูซิว่าปรากฏการณ์กระจกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะภาพนี้พอจะจำได้ไหมคะเห็นภาพแล้วเนี่ยเห็นภาพแล้วเนี่ยอุ้ยมีอะไรก็ไม่รู้มีลูกศรมีอะไรครอบๆอยู่ก็ไม่รู้นะคะเห็นแล้วเนี่ยพอจะอธิบายได้ไหมคะพอจะอธิบายได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรมันกรอบไปครอบอยู่เนี่ยนะคะพอจะอธิบายได้ไหมถามว่าเรียนไปแล้วหรือยังเรียนแล้วนะคะมีชิ้นงานให้ทำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะไหนใครจะอธิบายได้บ้างดูจากภาพไม่ต้องกลัวผิดค่ะคนละนิดคนละหน่อยเกิดอะไรขึ้นสีแดงๆนี่คืออะไรแดงๆนี่คืออะไรบ้างนะคะไหนใครจะอธิบายตามรูปภาพบ้างโชติรัตน์สมัยให้โชติรัตน์ลูกโชติรัตน์จะอธิบายไงคะจากรูปภาพปรากฏการณ์กระจกเกิดขึ้นได้ยังไงจากรังสีความร้อนถ่ายลงจากผิวโลกแล้วรังสีจากดวงอาทิตย์อินฟราเรดถูกกักไว้จะปล่อยกลับสู่ผิวโลกถูกกักไว้จะปล่อยกลับสู่ผิวโลกนะคะอะไรกักเอาไว้อะคะทราบไหมอะไรกักเอาไว้ปกติเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยส่งมายังโลกของเราใช่หรือไม่ใช่ใช่ส่งมาแล้วเนี่ยถ้ามีความพองเหมาะก็สร้างให้ช่วยให้โลกของเราเนี่ยคะมีความอบอุ่นใช่ไหมคะมีความอบอุ่นแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอะไรคะกักเก็บเอาไว้อะไรเอ่ยอะไรนะคะแก๊สใช่ไหมแก๊สในที่นี้คือแก๊สอะไรบ้าง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สต่างๆที่ถูกปล่อยไปสู่บรรยากาศใช่หรือไม่ใช่นักเรียนเห็นลูกศรไหมคะแก๊สเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาจากที่ใดบ้างคะโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอีกอย่างเดียวไหมอะไรอีกคะฮะทุ่งนาล่ะทุ่งนานี่อะไรในทุ่งนาฟาร์มข้าวที่เกิดการทับถมกันก็มีแก๊สจำได้ไหมคะแก๊สอะไรแก๊สอะไรคะแก๊สมีเทนนะคะแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนนี้ได้มาจากธรรมชาตินะคะได้มาจากธรรมชาติซึ่งปล่อยขึ้นสู่บรรยากาศเช่นกันนะคะมีแก๊สต่างๆเหล่านี้มากแก๊สอะไรบ้างพอจำได้ไหมไนตรัสออกไซด์ถูกไหมแก๊สมีเทนสาร CF4 ใช่ไหมคะมีมากเกินไปก็จะไปดูดเก็บความร้อนเอาไว้นะคะเมื่อมีมากเกินไปแสงอาทิตย์เนี่ยแทนที่จะออกไปยังสู่ผิวนอกโลกก็ถูกพวกแก๊สเหล่านี้ดูดซับเอาไว้โลกของเราก็ทำไมมากขึ้นร้อนมากขึ้นเข้าสู่ภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็ทำโลกเราร้อนมากขึ้นก็คือเกิดจากแก๊สเรือนกระจกนั่นเองนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้โลกร้อนขึ้นมากก็เสมือนเป็นเรือนกระจกที่กักเก็บโลกของเรานี่ไว้ความร้อนไว้ทำให้ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดเข้าสู่ภาวะโลกร้อนนั่นเองสาเหตุมาเกิดจากอะไรคะปล่อยก๊าซต่างๆสู่บรรยากาศนะคะส่วนใหญ่จะใครที่ปล่อยก็คือกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหลายแหละใช่ไหมคะตรงนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่นะคะถูกต้องอ่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของอากาศแต่เกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอะไรคะความดันบรรยากาศนะคะความดันบรรยากาศก็คืออากาศที่ปกคลุมโลกของเราเนี่ยเป็นชั้นๆนะคะถามว่าอากาศมีมวลไหมมีไม่มีมีมวลแล้วก็มีปริมาตรจึงทำให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยทำไมคะดึงดูดพวกอากาศพวกนี้เข้าไปที่โลกของเราก็เหมือนกับวัตถุอื่นๆนะคะทำให้อากาศนั้นมีน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นแรงที่อากาศกระทำในแนวตั้งฉากต่อ1หน่วยพื้นที่เขาจะเรียกว่าลืมอย่างเรียนไปแล้วด้วยแรงที่อากาศกระทำในแนวตั้งฉากต่อ1หน่วยพื้นที่เราจะเรียกว่าต่อ1หน่วยพื้นที่ต่อ1หน่วยพื้นที่เรียกว่าความดันอากาศนะคะความดันอากาศเพราะนั้นทำให้อากาศนั้นมีน้ำหนักเพราะอากาศมีมวลจริงหรือไม่จริงมีไหมมีนะคะถามว่าตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีอากาศไหมรอบตัวนักเรียนแล้วจะรู้ยังไงว่ามีสัมผัสได้ไหมเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่อากาศเนี่ยมีแรงกระทำต่อเราตลอดเวลานะคะตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าความดันอากาศนั้นส่งผลยังไงบ้างเกี่ยวข้องยังไงกับความดันบรรยากาศนะคะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเอาเรามาดูพร้อมๆกันตรงนี้หน้าชั้นเรียนมีอะไรคะมีหนังสือกี่เล่มมี3เล่มแล้วก็มีกระ A4 ใช่ไหมคะวางซ้อนกันเป็นกี่ชั้น4เป็น4ชั้นนะคะแล้วก็จะมีดินน้ำมันกี่ก้อน3ก้อนนะคะ3ก้อนลักษณะเราจะทำก็จะเหมือนกับในหนังสือนะคะโดยการที่เราทำไมให้เอาอะไรคะดินน้ำมันมาวางขั้นระหว่างหนังสือนะคะวางขั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้สังเกตดูว่าดินน้ำมันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะในใครจะออกมาดีเอ่ยอนุสาอายกมือก่อนเพื่อนเลยนะคะออกมาค่ะออกมาช่วยคุณครูหน่อยนะคะอ้าวชั้นแรกให้วางอะไรคะดินน้ำมันอ้าวแล้วก็วางอะไรทับ
หนังสือเดี๋ยวครูวางหนังสือทับนะคะต่อไปก็อะไรน้ำมันวางเลยค่ะหนูจับเอาไว้ก่อนลูกเพราะว่าทำไมแล้วก็หนังสือวางทับนะคะต่อไปวางซ้อนทับไปเรื่อยๆนะคะชั้นที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยชั้นที่3แล้วนะคะต่อไปลองดูนะคะท่านเรียนคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างดินน้ำมันเป็นยังไงอะยุบเลยยุบหายไปเลยไหมอ๋อแบนแบนนะคะตรงไหนแบนนะคะตรงนี้มีกี่ชั้นมีกี่ชั้น1 2 3 4ใช่ไหมคะมี4เล่มถูกไหม1 2 3 4นะคะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับชั้นบรรยากาศนั่นเองนะคะชั้นบรรยากาศนะคะชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศกระทำต่ออะไรคะดินน้ำมันนะคะแต่ละชั้นเดี๋ยวดูว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรคิดว่าดินน้ำมันก้อนแรกจนถึงก้อนสุดท้ายจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเดี๋ยวดูว่าต่างกันยังไงนะคะเอาเดี๋ยววันวิสาออกมาดินน้ำมันอยู่ไหนอะลูก เอาวางดีนะสังเกตดูนะคะชั้นต่อไปอันนี้ชั้นที่สองถูกไหมคะต่อไปชั้นสุดท้ายเป็นไงคะชั้นบรรยากาศถูกไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าวางซ้อนกันเป็นชั้นชั้นหนังสือที่วางซ้อนกันชั้นชั้นเปรียบเสมือนกับอะไรคะชั้นบรรยากาศที่กระทำต่ออะไรดินน้ำมันดินน้ำมันวางอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นล่างสุดใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นไงเหมือนกันไหมทั้งสามก้อนอันไหนเปลี่ยนแปลงมากที่สุดชั้นล่างชั้นแรกชั้นแรกนับจากข้างล่างถูกไหมคะทำไมแบนมากที่สุดแบนมากที่สุดก็คือถูกแรงกระทำใช่ไหมคะบรรยากาศแต่ละชั้นก็คือหนังสือที่กดทับลงไปก็คืออากาศแรงที่อากาศกดทับในแต่ละชั้นจนไปถึงชั้นที่อยู่ข้างไหนอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมคะอยู่ข้างล่างสุดหรือที่นักเรียนบอกว่าชั้นแรกใช่ไหมอยู่ข้างล่างสุดนะคะก็ดินน้ำมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมๆกันประมือกับเพื่อนด้วยค่ะวันวิสานะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทราบไหม